ขนาดพอดีตัวผ่าหน้าไม่มีกระดุมปลายเสื้อมีเชิงงอนใส่คู่กับผ้านุ่งหรือทะเมงรูปแบบของชุดถ่ายมะเต็งที่เห็นก็รู้ทันทีว่านี่คือเครื่องแต่งกายของสตรีพม่าในอดีตใช้เฉพาะในราชสำนักหากปัจจุบันนิยมสวมใส่ในโอกาสสำคัญเช่นงานแต่งงานรวมถึงการแสดงนาฏศิลป์แม้เป็นเหมือนเครื่องแต่งกายประจำชาติหากสำหรับประเทศที่มีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ในเมียนมาจึงยังมีการแต่งกายอีกหลายรูปแบบที่แสดงอัตลักษณ์ของผู้คนเช่นกลุ่มไตเมาอาศัยทางตอนเหนือของรัชฉานบริเวณชายแดนเมียนมาและจีนผู้ชายใส่เสื้อคอตั้งกระดุมผ่าหน้านุ่งผ้าทอมีแถบประดับกระดาษทองย่นซึ่งได้รับอิทธิพลจากจีนหรือตัวอย่างผ้าห่มของคนฉินทางรัชฉินทอลวดลายเรขาคณิตนี่คือส่วนหนึ่งจากกรุผ้าเก่าที่เอกทวีปฤทธินภากรนักสะสมผ้าเมียนมาเก็บรักษาไว้ซึ่งในวันที่สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านกลับมาเป็นที่สนใจของชาวโลกในฐานะผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ผืนผ้าเก่าจึงเป็นเหมือนเรื่องเล่าสะท้อนวิถีผู้คนชวนเข้าใจสังคมเมียนมาได้เป็นอย่างดีคือที่ประเทศพม่าเองเนี่ยเขามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์เยอะเป็นสังคมที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการเป็นประเด็นเรื่องของการเมืองเรื่องของอำนาจเรื่องของการดิ้นรนเพื่อจะให้มีตัวตนมีอิสรภาพในสังคมเนี่ยมานานแล้วตั้งแต่ก่อนอังกฤษจะเข้ามาอีกในช่วงที่ทหารเนี่ยยึดอำนาจแล้วก็อยู่ในระบอบเผด็จการเนี่ยชาติพันธุ์หลายกลุ่มก็จะถูกปฏิบัติอย่างที่ไม่ค่อยปราณีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวตนของเขาเนี่ยก็จะถูกลบเลือนไปค่อนข้างเยอะดังนั้นเองมันก็เป็นความเป็นกระแสรักชาติในกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มที่พยายามจะสร้างตัวตนของตัวเองแล้วก็พยายามจะนำเสนอตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับและยิ่งมาตอนหลังนี้ที่ปามาเปิดให้มากขึ้นเนี่ยเราอาจจะเห็นดองซานซูจีไปออกงานบ่อยขึ้นในฐานะผู้นำประเทศเราจะเห็นว่าดองซานซูจีเองเนี่ยก็พยายามเลือกสรรผ้าที่เอามานุ่งเนี่ยที่หลากหลายมากขึ้นไม่ได้มีเฉพาะผ้าลุนตยาอาเฉที่เป็นผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์พม่าอย่างเดียวในบางครั้งเราจะเห็นว่าดองซานซูจีก็เลือกผ้าถุงที่เป็นของฉินผ้าถุงที่มีกลิ่นอายรูปแบบของคชินหรือผ้าถุงที่มีกลิ่นอายของลักษณะชนเผ่าหลายๆกลุ่มเนี่ยมานุ่งด้วยเพราะดองซานซูจีเองก็พยายามจะสะท้อนภาพตัวนี้ออกมาว่าอันนี้คือประเทศเมียนมาที่มีความเป็นชาติพันธุ์หลากหลายอยู่ในนั้นเช่นกันความสำคัญของพม่านะคะในฐานะอดีตเมืองท่าสำคัญในย่านนี้ก็ดูได้จากสินค้าที่เขานำเข้าส่งออกกันละค่ะอย่างพรมผืนนี้อายุนับร้อยปีน่าจะเป็นอีกตัวอย่างสำคัญนะคะเพราะว่าผลิตไกลจากสกอตแลนด์ค่ะแล้วก็นำมาขายตั้งใจมาขายที่พม่าโดยเฉพาะดูได้จากรูปนกยูงนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ค่ะนกยูงเองเนี่ยตั้งแต่ต้นทางเลยนกยูงเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์นะครับเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์แล้วก็ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ก้งบ่าวซึ่งคือราชวงศ์สุดท้ายของพม่าหรือพระมหากษัตริย์เนี่ยก็สืบเชื้อสายมาจากเราเรียกว่าเป็นสายอาทิตยวงศ์คือสืบสายมาจากพระอาทิตย์จากสัญลักษณ์ของราชวงศ์ที่ปรากฏเป็นลวดลายในงานประณีตศิลป์หากเมื่อราชวงศ์พม่าล่มสลายและเกิดกระแสต่อต้านอาณานิคมอังกฤษนกยูงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการต่อสู้ขณะที่ผู้คนยังใช้อารยะขัดขืนแสดงจุดยืนถึงความรักชาติผ่านการแต่งกายมันจะมีการรณรงค์ว่าให้กลับไปใช้ผ้าที่เป็นสิ่งทอพื้นเมืองของพม่าแทนที่จะใช้ผ้านำเข้าจากต่างประเทศเพื่อพยายามที่จะสะท้อนความรักชาติและไม่เอาความเป็นต่างชาติเข้ามานะครับหรือมียุคนึงซึ่งผู้หญิงพม่าเองเนี่ยก็เริ่มหันมานิยมผ้าที่เป็นผ้าเนื้อบางพวกผ้าแก้วผ้าอะไรที่นำมาจากเมืองนอกมันจะเป็นผ้าเนื้อใสนะครับแล้วก็เอามาตัดเป็นเสื้อสตรีการแต่งกายลักษณะนี้ก็ถูกต่อต้านอย่างหนักจากคณะสงฆ์และกลุ่มคนที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูงเพราะรู้สึกว่าเป็นการลดเกียรติของตัวเองทำไมไปแต่งกายและเปิดเผยขนาดนี้เสียความเป็นกุลสตรีพม่าเรายอมรับแนวคิดตะวันตกมากเกินไปหรือเปล่านะครับก็เป็นประเด็นที่มันก็เป็นข้อโต้แย้งเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันมาจนกระทั่งปี 1960-1970 ประเด็นเหล่านี้ก็ยังเป็นประเด็นที่คนก็ยังพูดถึงอยู่รวม17ปีที่เอกทวีปสะสมและเผยแพร่ความรู้เรื่องผ้าในเมียนมาจ
จนเป็นที่รู้จักของทั้งผู้ที่ชื่นชอบการนุ่งสิ้นและผ้าโบราณตลอดจนผู้สนใจประวัติศาสตร์ซึ่งพบว่าส่วนหนึ่งคือชาวเมียนมาพลัดถิ่นหนีภัยการเมืองสมัยการปกครองระบอบเผด็จการทหารนี่คือโอกาสกลับมามองเมียนมาผ่านมุมวัฒนธรรมตามความตั้งใจของนักสะสมหนุ่มผู้เฝ้ามองเพื่อนบ้านผ่านความงามของภัทราภรณ์อัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน